ท่านอาจจะยอมแพ้ท่านอาจจะรู้สึกสิ้นหวังท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยมีตัวตนอยู่ในประเทศนี้ไม่เคยมีใครเคยมองเห็นท่านไม่เคยมีใครได้ยินท่านวันนี้คือคำตอบของพวกท่านแล้วครับว่าอะไรก็เป็นไปได้ในประเทศของเราเลยพี่แบบหนูอ่ะชวนทุกคนในบ้านให้ไปแบบแล้วหนูก็แบบตอนแรกคือเลือกพักเหมือนเลือกแฟนอ่ะพี่พอเหมือนเขาตรงไปตรงมาใช่ปะตรงคือหมายเขาตรงไปตรงมากับเราเราก็อยากจะเลือกเขาอย่างเงี้ยอะไรและผมขอสัญญากับทุกท่านครับทุกวันที่ตื่นเช้ามาพวกเราจะต่อสู้เพื่อพวกท่านทุกคนแน่นอนครับเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพของผู้คนแล้วก็เยาวชนมีพื้นที่เปิดให้เขาได้แสดงออกมากขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ารัฐบาลเรารอบนี้มาจากฝ่ายประชาธิปไตยจริงๆครับสวัสดีครับทุกคนคำถามนี้เป็นคำเราจะกว่าจะได้แชร์กันใหม่ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับ